น่าจะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ Sport Today Extra นะครับช่วงเบรกที่2มาอัปเดตข่าวของวงการฟุตบอลกันบ้างมีหลายข่าวน่าสนใจเราไปเริ่มจากเดวิดมอยส์ครับก็ถือว่าไปตั้งหลักปักฐานใหม่กันที่ประเทศสเปนครับหลังจากที่ล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมเรอัลโซเซดัดนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยมอยส์เข้ารับงานโซเซดัดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมีพิธีแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อคืนนี้นะครับกุนซือชาวสกอตบอกว่าเขาปฏิเสธหลายข้อเสนอจากทีมในอังกฤษนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจมาคุมทีมที่สเปนเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่านี่เป็นบททดสอบที่ท้าทายที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดวิดมอยส์บอกว่ามีทีมที่ติดต่อเขาเข้ามาระหว่างว่างงานเนี่ยนับตั้งแต่ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดออกไปเนี่ยมีทีมจากทั้งในอังกฤษทีมนอกประเทศมาก็เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าที่นี่ที่เดียวที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องก็คือการมาอยู่กับสโมสรเรอัลโซซิดัดรวมไปถึงตอนนี้ก็มีความคิดว่าฟุตบอลลาลีก้าของสเปนเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกด้วยเขายกให้ดีกว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษด้วยนะครับในแง่ของทั้งคุณภาพของลีกและผู้เล่นแล้วก็สโมสรด้วยนอกจากนี้กุนซือวัย51ปียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการคุมทีมที่ต่างประเทศของเขาเนี่ยก็คือการเติมเต็มความเป็นโค้ชให้กับตัวเขาเองด้วยทั้งยังเป็นการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วหลังจากพักงานมาร่วมๆ7เดือนนะครับสำหรับเกมแรกในลาลิก้าของเดวิดมอยส์ที่จะทำหน้าที่คุมทีมก็คือเกมที่จะต้องนำเรอัลโซเซดัดบุกเยือนเดปอร์ติโบลาคอลุญญาในวันที่22พฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าเข้ามาช่วงนี้ยังพอมีเวลาให้ศึกษาทำความรู้จักกับทีมก่อนที่จะลงแข่งแมตช์แรกของตัวเองนะครับรวมๆ2สัปดาห์เพราะเป็นช่วงเบรกเกมทีมชาติพอดีมาที่ความเคลื่อนไหวของอาการบาดเจ็บครับของเซเซ่โรดริเกสครับกองหน้าเรอัลมาดริดครับคาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกนะครับเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมนี้นะครับในเกมโกปาเดโอเร่พบกับกอร์เนียครับกองหน้าดาวรุ่งครับวัย21ปีตั้งเป้าครับว่าจะกลับมาลงสนามในวันที่2ธันวาคมนี้ครับหลังจากบาดเจ็บเข่านะครับต้องพักนานถึง6เดือนเจเซ่นนั้นมีเกิดอาการบาดเจ็บจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับที่สามารถชนะบาเยิร์นมิวนิกมาได้3ประตูต่อ1เมื่อเดือนมีนาคมปีก่อนครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้อาการเขาดีขึ้นมากแล้วนะครับและน่าจะลงเล่นได้ในโกปาเดโอเร่นะครับพบกอร์เนียซึ่งเขาน่าจะได้ลงเล่นโดยนัดแรกครับเรอัลมาดริดนั้นชนะมา4ประตูต่อ1ทีมแพทย์ของมาดริดครับยืนยันแล้วว่าเขาพร้อมลงสนาม 100% เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะพิจารณาเกมพบกับลูโดโกเรสในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับการกลับมาของเจเซ่นั้นทำให้คาร์โลอันเชลอตติครับยอมรับว่าเหมือนกับได้นักเตะใหม่มาเพิ่มนะครับก่อนที่เจเซ่ครับเจ็บนั้นอันเชลอตติก็ชื่นชมผลงานของดาวยิงวัย21ปีรายนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องหวังว่าเดือนธันวาคมนี้จะได้เห็นลีลาการกลับมาเล่นของเจเซ่โรลิเกสอีก1ครั้งนะครับช่วงเจ็บใหม่ๆนี่อะไรก็ดูโชคร้ายไปหมดเลยผ่าตัดเสร็จเนี่ยอพาร์ทเมนต์ที่เขาพักรักษาตัวอยู่ไฟไหม้โอ้โหเรียกว่ายังมีภาพค้ำนะฮะค้ำใช้ไม้ค้ำหนีไฟอยู่เลยแต่ว่าใช้เวลาพักไปนานมากจริงๆนะครับผมจะกลับมาได้ต้องดูว่าหมอที่เขาไปผ่าตัดที่เยอรมันมันจะทำให้กลับมาสมบูรณ์ขนาดไหนก็พูดถึงนักเตะบาดเจ็บนะครับเราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของยอดดาวยิงอีกคนหนึ่งซึ่งโชคร้ายมาตลอดเรื่องปัญหาแบบนี้นะครับล่าสุดทีมแพทย์ฟิออเรติน่ามีการเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บของจูเซปเป้รอสซี่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับหลังจากเจ้าตัวต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่รอบล่าสุดไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บเข่ารุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่าตัดใหญ่ที่เข่าเป็นรอบที่2ปาโลมานิติครับเป็นแพทย์ประจำสโมสรเขาชี้แจงเรื่องสภาพร่างกายของรอสซี่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าระยะที่2ครับหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดไปตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วก็มีเหตุทำให้ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเนี่ยระยะเวลารวมถึง1ปีเต็มนะครับโดยแพทย์ของทีมโมมหาการก็บอกว่าเดี๋ยวสักประมาณวันที่20พฤศจิกายนนี้รอสซี่ก็จะเริ่มต้นเข้าสู่การฟื้นฟูร่างกายระยะต่อมานะครับนอกจากนี้แพทย์ของทีมฟิออก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้รอสซี่กลับไปที่สโมสรได้แล้วแต่ยังไม่สามารถลงซ้อมในสนามเพราะว่าเจ้าตัวยังออกกำลังกายหนักๆหรือว่ายังวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับแต่คงจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อให้แข็งแรงมากขึ้นจากนั้นลำดับเวลาต่อไปช่วงคริสต์มาสรอสซี่จะเข้ารับการตรวจโดย
ทีมแพทย์เฉพาะทางอีกครั้งเพื่อดูว่าจะสามารถลงซ้อมบนสนามได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหนสุดท้ายต่อไปส่วนอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเฟเดริโกเบียเดซี่ครับนักเตะคนหนึ่งของทีมซึ่งเจ็บหนักเหมือนกันซึ่งแพทย์ของฟิออลก็บอกว่ารายนี้ก็ต้องพักอีกถึง5เดือนด้วยกันครับนอกจากเรื่องของการบาดเจ็บนะครับยังมีข่าวคราวเรื่องของการดึงตัวนักเตะด้วยครับเรียกว่า4ทีมยักษ์ครับสนใจและเด้งที่จะดึงมาโคลอยส์นะครับมิดฟิลด์จากดอร์ทมุนด์ไปร่วมทีมหลังจบซีซั่นนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นทีมเชลซีนะครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและบาเยิร์นนะครับที่จ้องจะคว้าตัวตัดหน้าเช่นเดียวกันนะครับมาก้าครับสื่อดังของมาดริดรายงานว่ารอยส์นั้นอำลาดอร์ทมุนด์แน่ๆและตอนนี้ครับมีเรอัลมาดริดและเชลซีทีมจากอังกฤษครับพร้อมที่จะดึงตัวไปร่วมทีมซึ่งสัญญาของรอยส์นั้นจะหมดลงในเดือนมิถุนายนในปีหน้าครับสื่อยักษ์ของสเปนรายนี้ระบุอีกว่าครับมาดริดนั้นปฏิเสธที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับดอร์ทมุนด์25ล้านยูโรครับส่วนขณะที่ทางเชลซีนั้นพร้อมยื่นข้อเสนอ10ล้านยูโรต่อฤดูกาลครับแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้ครับเรอัลมาดริดน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเนื่องจากว่าพวกเขามีสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนนักเตะเพราะว่าเป็นคนเดียวกับตัวแทนของโทนี่โครสด้วยนะครับนอกจากนี้ครับรายงานเพิ่มเติมจากมุนโจเดโปรติโบครับระบุว่าบาร์เซโลนานั้นพร้อมที่จะร่วมวงไล่ล่ารอยส์เช่นเดียวกันนะครับส่วนบาเยิร์นมิวนิกนั้นที่เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับก็เล็งที่จะร่วมดึงตัวมาโครอยส์เช่นเดียวกันครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมจริงๆตอนนี้ครับ That's where central defenders have got to inform each other. He's coming across you. ไปอีกหนึ่งนักเตะที่เล่นอยู่ในเยอรมันเหมือนกันแต่ย้ายไม่ได้ย้ายสักทีครับสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับสภาพแล้วว่าเหมือนจะตัดสินใจผิดที่ว่าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขามีโอกาสย้ายทีมแต่ว่าเลือกที่จะอยู่กับบาเยิร์นมิวนิคต่อไปนั่นก็คือเซอร์ดันชาตูรีครับเพลย์เมกเกอร์ดาวรุ่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เจ้าตัวบอกตอนนี้เปลี่ยนใจอยากย้ายอีกแล้วนะครับเนื่องจากโอกาสลงสนามกับบาเยิร์นมิวนิคมีน้อยมากก็ทำให้เขามีความต้องการจะเจรจากับสโมสรถึงเรื่องอนาคตการค้าแข่งชาตูรีให้ผ่านหนังสือพิมพ์บริกของสวิตเซอร์แลนด์ว่าตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะย้ายทีมตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่าทางสโมสรต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปเจ้าโตก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้จึงตัดสินใจอยู่ต่อแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็ดูแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าโอกาสลงสนามก็ไม่ได้มากนักจึงต้องการย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งสำหรับสัญญาของชากิรีจะหมดลงในปี2016ครับเจ้าตัวรู้ดีว่าโอกาสที่จะอยู่กับทีมไปจนหมดสัญญานั้นมีน้อยมากเจ้าตัวก็บอกว่าต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการคุยกับสโมสรต้นสังกัดถึงเรื่องการย้ายทีมไปบ้างแล้วแต่จะมีการคุยกันอย่างจริงจังอีกครั้งในช่วงหน้าหนาวนี้ซึ่งจะเป็นช่วงใกล้เคียงกับที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2จะเปิดขึ้นนั่นเองครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today มีกีฬามากมายให้ติดตามชมนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงเย็นนี้ครับญี่ปุ่นจะได้เล่นในบ้านเจอกับฮอนดูรัสนะครับ 17:30 ทาง True Sport HD 2แล้วก็ True Sport 1ไปที่การแข่งขันเทนนิสนะครับรายการ ATP World Tour Finals นัดสุดท้ายของสาย A ครับโนวัคโจโควิชเจอกับโทมัสเบอร์ดิช 20:00 นะครับส่วนคู่ที่2สตานิสลาวาวรินกาเจอกับมารินเชลิสในช่วง 15:00 2คู่รับชมได้ทาง True Tennis HD 670ครับไปกันที่แบดมินตันนะครับเป็นรายการ China Openการแข่งขันวันนี้เริ่มรับชมตั้งแต่16:00 นเป็นต้นไปในการแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็มีน้องเมย์รัชนกด้วยครับที่ทำผลงานผ่านเข้ามาถึงรอบนี้รับชมได้ทาง True Sport 7และ True Sport HD 3กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับรายการ Turkish Open Turkish Ally Open นะครับการแข่งขันรอบ2เริ่ม16:00 นเหมือนกันครับทาง Golf Channel 675กอล์ฟรายการเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกนะครับเป็นระดับเอเชียนทัวร์การแข่งขันรอบ2ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะครับรับชมยาวไปถึง17:00 นทางช่อง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 5ครับก็
มีอีกรายการครับเป็นกอล์ฟ PGA Tour นะครับ OHL Classic at Mayakoba การแข่งขันรอบ2เริ่ม 14:00 คืนนี้ครับ True Sport 5แล้วก็ True Sport HD 1กอล์ฟหญิงครับเป็น LPGA Tour รายการ Rolena Osho Invitational นะครับการแข่งขันรอบ2ก็จะเริ่มแต่ 17:00 เป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel 675มี NBA Regular Season นะครับ Miami เจอกับทาง Atlanta นะครับก็รับชมได้ 7:30 พรุ่งนี้นะครับทาง True Sport HD 1แล้วก็ True Sport 3และนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับของวงการกีฬารอบโลกครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวครับง่ายๆเลยที่ facebook.com/sp2day นะครับส่วนวันนี้เราทิ้งท้ายด้วย World Emotion ครับว่าการทำลานสเก็ตส่วนตัวนั้นจะสามารถเล่นได้จริงหรือเปล่าทำในบ้านด้วยกับการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับวันนี้เราสองคนครับหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับCase in the field.